ทีนี้ผมพูดไปว่าแมวพี่ขอร้องสักอย่างได้ไหมเลิกกับพี่อ่ะไม่ว่าแหละแต่ขอร้องรับปากได้ไหมจะไม่มีอีกจุดตรงแค่นี้เขาบอกว่าไม่รับปากนั่นแหละจี๊ดเลยครับขึ้นขึ้นเลยขึ้นไม่รับปากไม่รับปากขึ้นเลยมีห้องนึงอยู่ในโครงการเอื้ออาทรนะคะที่คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีกลิ่นเหม็นออกมาเขาก็เลยไปงัดห้องปรากฏว่าถึงกับผงะเพราะว่าเปิดเข้าไปเจอศพของคนตายซึ่งเป็นเจ้าของห้องนะคะชื่อคุณดารุณีอายุ53ปีคือสภาพศพขึ้นอืดแล้วอะค่ะแล้วก็มีผ้าห่มเนี่ยปิดคลุมร่างกายทีนี้มือสองข้างแล้วก็ข้อเท้าถูกรัดด้วยสายไฟสีดำบริเวณคอเนี่ยถูกรัดด้วยสายไฟเตารีดนี่สายไฟเตารีดมันจะมีหลายแบบเนาะอันนี้จะเป็นแบบเส้นบางๆอ่ะนะคะเสียชีวิตมาแล้วคาดว่าน่าประมาณ 2-3 วันนะคะแล้วก็ในห้องพบร่องรอยของการต่อสู้ด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบไล่จากกล้องวงจรปิดว่าเอ้าเจ้าของห้องอยู่ๆมาเสียชีวิตแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็คงจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอย่างแน่นอนนะคะก็เลยไปไล่จากกล้องวงจรปิดว่ามีใครเข้าออกห้องนี้อย่างไรบ้างโดยไปดูจากภาพของกล้องวงจรปิดเวลา 16:31 นาทีของวันที่16กันยายนปรากฏได้เห็นคนนี้ค่ะฐานันคือเป็นอดีตสามีนะคะและเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตสามีของผู้ที่เสียชีวิตนะคะไม่สวมเสื้อแล้วก็เดินใส่กางเกงขาสั้นไปที่ห้องของคุณแมวหรือคุณดารุณีนะคะแล้วทั้งคู่ก็เดินออกมาในจังหวะนี้เขาทะเลาะกันแล้วเหมือนพยายามที่จะยื้อแย่งโทรศัพท์มือถือของคนตายผู้หญิงก็พยายามจะไปชี้ให้ดูผู้ชายก็ดึงมาดูนะคะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่ามีการดึงแล้วก็อธิบายเรื่องของโทรศัพท์ค่ะใช่แล้วก็ยื้อแย่งกันหลังจากนั้นก็เดินเข้าห้องไปปรากฏว่าคุณผู้ชมมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นจังหวะที่ผู้ชายคนนี้ก็คือฐานันคุณผู้ชมเดินออกมาสูบบุหรี่แล้วอยู่ๆทำไมออกมาคนเดียวแล้วคนที่เป็นคนตายหายไปไหนเนี่ยค่ะเขาออกมาสูบบุหรี่ตอนเที่ยงคืน40นาทีก็ออกมาอยู่แบบนี้ก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนตายหายไปไหนนะคะทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอสูบบุหรี่เสร็จปุ๊บตอนช่วงตี 2-4 นาทีนะคะจะเห็นนายฐานันเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแต่งตัวรัดกุมเชียวใส่เสื้อกางเกงขายาวสีดำแล้วก็ใส่เสื้อแล้วนะค่ะแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปด้วยเอาไปไหนอะเรียกแท็กซี่ไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันแต่ว่าออกจากแฟลตเอื้ออาทรตอนตี 2-4 นาทีค่ะทางฝั่งของลูกสาวคนตายะนะคะเขาก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่รู้ว่าปมเหตุของการเสียชีวิตของแม่คืออะไรก่อนหน้านี้ก็มีปมเรื่องของการยืมเงินอะไรต่างๆนานาค่ะซึ่งทางฝั่งของคนที่รู้จักกับคนตายเนี่ยก็คือคุณสรชัยคุณสรชัยเนี่ยรู้จักกับคนตายเพราะอะไรตัวเองมาหาห้องเช่าให้ผู้ตายอยู่ก็คือห้องนี้แหละห้องที่เกิดการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นแล้วปกติผู้ตายชอบโทรไปคุยกับแม่ของตนเองและติดต่อผู้ตายไม่ได้หลายวันนะคะซึ่งก็บอกว่ามันก็มาจากกรณีที่แฟนเก่าไม่ยอมเลิกราแล้วแฟนเก่าที่ว่าเนี่ยก็คือฐานันเนี่ยไปแจ้งความหาว่าฝ่ายหญิงลักทรัพย์ก็คือเตาแก๊สทีนี้พอวันอาทิตย์ผู้หญิงเนี่ยต้องไปที่โรงพักเพราะเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามาเคลียร์กันที่โรงพักนะจะไม่เอาความเดี๋ยวจะมีการเคลียร์เรื่องคดีปรากฏว่าผู้หญิงเขาก็เลยไปไงพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงให้แฟนใหม่มารับด้วยนั่นแหละเลยน่าจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดความหึงหวงเกิดขึ้นนะคะใช่ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าฐานันเนี่ยอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการไปสืบสวนสอบสวนนะคะจนกระทั่งไปได้ข้อมูลเพราะว่านักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านของคนก่อเหตุซึ่งคาดตอนนั้นเนี่ยยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ปรากฏว่าก็ไปเจอกับทางฝั่งญาติของนายฐานันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอาที่บ้านนี้จริงๆฐานันก็เพิ่งมานะแล้วมันมีลักษณะของกางเกงลายช้างของผู้ต้องสงสัยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดประกอบไปด้วยนะคะจังหวะที่ฐานันเดินออกมาจากห้องแล้วมีการทะเลาะกับคนตายก่อนที่จะกลับเข้าห้องไปแล้วคนตายไม่ได้ออกมาอีกเลยหลังจากนั้นนะคะพอไปถึงที่บ้านของทางฐานันหลานก็บอกว่าอุ้ยฐานันไม่อยู่บ้านหรอกแต่ตำรวจไปสังเกตเห็นว่ามันมีลักษณะของกางเกงลายช้างแล้วเขาก็เลยถามว่าสรุปแล้วฐานันไปไหนกันแน่หลานก็เลยมีการติดต่อแล้วฐานันบอกว่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์จนกระทั่งบอกว่าเอาแบบนี้ละกันมันมีคนมาถามที่บ้านว่าทางดารุณีเนี่ยถูกฆ่าแล้วฐานันเกี่ยวด้วยไหมสุดท้ายก็เลยบอกว่าให้ฐานันมามอบตัวเถอะ
พอมีการบอกว่าให้มอบตัวก็ไปเจอตัวฐานันว่าอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะตำรวจชุดสืบสวนก็ไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จนกระทั่งได้ตัวฐานันนะคะกลับมาที่สภ.คลองหลวงในช่วงของ3ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาไปจับได้ที่นครสวรรค์นะคะทางฐานันเนี่ยรับสารภาพบอกว่าจริงๆคบกับคนตายมาได้7เดือนแล้วอยู่ๆเนี่ยคนตายบอกว่าฉันขอกลับบ้านฉันเนี่ยอยากจะต้องไปดูแลแม่ที่ป่วยแล้วแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องดูแลนานขนาดไหนแต่ฐานันบอกว่ามันผิดสังเกตตรงที่ว่าดารุณีเนี่ยทำไมถึงเอาข้าวของไปหมดเลยแล้วไม่ยอมกลับมาอีกเลยแล้วฐานันติดต่อไม่ได้ก็เลยเป็นประเด็นที่นำไปสู่การที่เขาเนี่ยไปแจ้งความว่าดารุณีขโมยของเขาไปจริงๆแล้วแค่อยากเจอหน้าเท่านั้นเองฐานันบอกแบบนี้นะคะจนกระทั่งวันที่ไปเคลียร์ที่โรงพักก็บอกว่ามันมีลักษณะว่าผมเอกใจว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่มีผู้ชายคนใหม่แต่เขาก็กลับไปด้วยกันนะเขาก็ไปนอนอยู่ในห้องเดียวกันจนกระทั่งผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะคะสุดท้ายแล้วฐานันก็บอกว่าเหมือนผมโดนหลอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองฟังเสียงฐานันดูค่ะทีนี้ผมพูดไปว่าแมวพี่ขอร้องสักอย่างได้ไหมเลิกกับพี่ไม่ว่าแหละแต่ขอร้องรับปากได้ไหมจะไม่มีอีกจุดตรงแค่นี้เดือดร้อนก็โทรมาพันสองพันโอนให้ได้เขาบอกว่าไม่รับปากไม่รับปากนั่นแหละกีดเลยครับขึ้นเลยขึ้นผมไม่รับปากผมไม่รับปากขึ้นเลยขึ้นเลยเลยมันคือปมเหตุที่ฐานันบอกว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะคนหนึ่งต้องอยู่คนหนึ่งต้องไปเพราะว่าผู้หญิงไม่รับปากว่าจะไม่มีคนอื่นนะคะนะคะต่อมา11นาฬิกาของวันนี้ค่ะตำรวจคุมตัวฐานันนะคะคนที่ก่อเหตุไปฝากขังทีมข่าวเนี่ยเจอก็เลยพยายามที่จะสอบถามถึงปมของการก่อเหตุว่าตกลงมาจากเรื่องที่ง้อเขาไม่สำเร็จหรือว่าเรื่องของเงินอยากจะพูดอยากจะชี้แจงอะไรไหมเจ้าตัวสายหน้าไปมาโบกมือคล้ายกับไม่อยากตอบไม่อยากชี้แจงก่อนที่จะขึ้นรถตำรวจส่งฝากขังค่ะเอาไหมพูดอะไรเลยหรอลุงอยากขอโทษลูกสาวคนตายไหมครับคนตายไหนไหมลุงเป็นเพราะอะไรคะเพราะเราตามมาใช่ไหมคะเหตุเกิดจากเพราะอะไรคะอยากจะพูดอะไรไหมลุงเสียใจไหมเนี่ยตอนนี้เนี่ยฆ่าเมียเนี่ยลุงอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะลุงรักเขาแล้วลุงฆ่าเขาทำไมอะคะเหตุเกิดจากอะไรเหตุเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าขออนุญาตนะครับครับเรียนเลยเป็นเพราะอะไรคะเพราะเรื่องเงินไหมหรอเพราะว่าเรื่องเงินไหมที่ว่าตายเงินเราไปเชิญครับเชิญครับอยากขอโทษอะไรหน่อยไหมพี่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเองนั่งหน้าเองนั่งหน้าอาหารเนี่ยได้บอกว่าบอกไปต่อสองเลยนะอันนี้คือแบบขออภัยนะคะเหมือนหุบปากเลยคือเม้มปากขึ้นมาแล้วก็ไม่พูดเลยไม่พูดไม่อยากชี้แจงอะไรทั้งสิ้นไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นนะคะ